ลำดับต่อไปเป็นการบรรยายในหัวข้อที่2นะครับซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับวิทยากรที่เราได้รับเกียรติจากท่านมาก็คือท่านศาสตราจารย์วิทิตมันตาพรน,นะครับศาสตราจารย์วิทิตมันตาพรสาเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดซึ่งเป็นสถาบันเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัวและพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมมรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์สรงสำเร็จการศึกษามาด้วยนะครับท่านยังเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษอีกด้วย ท่านรับราชการเป็นอาจารย์ในคณะของเรามาตั้งแต่ก่อนที่หลายท่านในที่นี้จะเกิดนะครับคือตั้งแต่พุทธศักราช2521ตราบจนปัจจุบันนะครับท่านยังดํารงตําแหน่งศาสตราพิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะทิติศาสตร์เป็นผู้สอนรายวิชาที่น่าสนใจหลายวิชานะครับผมก็เป็นลูกศิษย์ของท่านในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนคดีมเมืองเป็นต้นรวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับ ถ้าจะวิทิตดํารงตําแหน่งสําคัญคญในระดับนานาชาตินะครับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยและของเรียกได้ว่าของประเทศไทยในหลายตําแหน่งนะครับตัวอย่างเช่นเป็นผู้รายงานพิเศษเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสานรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีแห่งสหประชาชาติเป็นประธานคณะอนุกรรมการสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศแอฟริกาโคเป็นคณะเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบประเทศซีเรีย ตามที่คณะมนตรีสิทธิมธนุษยชนแห่งองค์การสหรประชาชาติมอบหมายเป็นต้นนะครับฟังดูแล้วเ,เป็นบุคคลของโลกทีเดียวนะครับท่านมีผลงานเรียบเรียงเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นภาษาอังกฤษหลายสิบรายการนะครับที่ได้รับการอ้างอิงในระดับสากลได้รับรางวัลในระดับนานาชาติและระดับ ชาติเป็นบุคคลดีเด่นนักวิจัยดีเด่นต่างๆมากมายและได้รับประทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขานิติศาสตร์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นความภูมิใจพิเศษของคณะนิศาสตร์จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้เราจะได้รับความรู้และก็เปิดโลก,กทัศน์กับท่านไปในหัวข้อเหลียวหลังไปร้อยปีและหน้าไปร้อยปีกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านศาสตราจารย์วิทิตมันตาพรครับ สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่เคารพรักทั้งหลายท่านคณะบดียี่นายเอ่ยทีรักยิ่งท่านรองคณะบดีท่านผู้ช่วยคณะบดีทีรักยิ่งคณาจารย์น้องนที่สุดพี่พี่น้องน้องครับผมก็สตา์ง่ายๆสบายนะฮะเนื่องจากหัวข้อภาษาไทยเนี่ยเซ็กซี่มากผมเลยตั้งภาษาอังกฤษให้เซ็กซี่ขึ้นอีกเพราะฉะนั้น presentation บ่ายนี้ขอให้ enjoy บ้าง under the title 100 years retrospect 1914 100 d a y s 2014, introspect ปรดมองข้างในตนเองและ100 years 2114, prospects 100ปีหน้าเพราะฉะนั้นหัวข้อเล็กๆน้อยวันนี้ที่จะทดลองดูนะครับไปเดินทางด้วยกันก็แล้วกันก็คือล่องไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกฎหมายของประเทศ ในฐานะอยู่ในไทม์แคปซูลแคปซูลทางเวลาแล้วก็ท่านจะสบายมากก็คือพาวพอยต์ก็พิมพ์ให้หมดแล้วนอนได้เลย <c oughs> นอนหลับไปไทม์แคปซูลแตอนนี้ถ้ามองร้อยปีย้อนหลักเนี่ยนะครับทุกท่านก็ทราบอยู่ดีว่าเราอยู่ในกรอบของ Colonization เราอยู่ในกรอบของการถูกล้อมต้องเจรจากันหาหมาอหน้าทั้งหลายก็ราบรากกันอยู่ แผนที่ทั้งหลายที่เกิดเหตุจนปัจจุบันก็ยุคนั้นละใช่ไหมครับ1 9 0 4 1 9 0้19 04, 19แต่วันที่ของผมขึ้น1914นะฮะผมไม่พูดถนะึง1 9 0 7นักวันนี้1914เป็นวันที่ของผมที่ให้เปันบ้านมา1 9 1 4ก็ 04, ทราบกันอยู่ว่าเป็นปีของสงครามโลกครั้งที่1 1ึ่ง 04, ปีของสงครามโลกครั้งที่1น,นะครับและประเทศไทยซึ่งตอนนั้นคือดินแดนสยาม ซึ่งมีพระมหากษัตริย์หลงสมเป็นประมุกก็ต้องเลือกเหมือนกันว่าจะมีทัศนะอย่างใดโดยเฉพาะในการอยู่รอดเพราะว่าประเทศที่อิสระในช่วงนั้นน่ะที่มาจากภาคนี้น้อยมากฮะน้อยมากส่วนมากจะเป็นอาณานิคมทังนั้นน่ะที่ใกล้ๆเราก็ตัวเราอะฮะหรือไปข้างบนอะก็ญี่ปุ่นก็เป็นมห,หนาอำนาจในเขตนี้นะแต่ถ้ามองด้านนู้นเนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์พิเศษกับรัสเซียในะยุงย่งยุคงยุเนื่องจากพระเจ้าสา์ ใกล้ชิดกับพระราชะวงศ์นะครับแต่ในช่วงสงครามโลกที่หนึ่งเนี่ยในกหนเนี่ยเราต้องมานั่งคิดเหมือนกันว่าเราจะอยู่ยังไงอยู่ตรงไหนตอนแรกก็เฉยๆแต่ตอนหลังก็ต้องเอียงนิดๆเอียงเพื่อเลือกในทางที่ดีที่สุดสําหรับประเทศนะครับและช่วงนั้นท่านทราบไปอยูอ่ก็การปกครองเนี่ยก็เป็น decision making การตัดสินโดยกลุ่มนะฮะที่มีฐานอำนาจที่เปิด ในเรื่องข้อมูลกับต่างประเทศด้วยเนื่องจากไปศึกษาต่างประเทศโดยเฉพาะที่อังกฤษที่ฝรั่งเศสเล่นหนึ่งและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีประเด็นที่อยู่ในใจว่าแหมมหาอำนาจพวกนี้มาเอาเปรียบเราด้วยสนทิษยาบาวิงเอ็ r ซ์ t r r i ์เ r i ซอร์เยกเว้นตนเองจากอำนาจที่ปไตยจริงๆแล้วอำนาจศาลของศาลภายในของเราแต่ไปตั้งศาลเขาเองตั้งกงสุนของเขาเองนะฮะ ยกเว้นตนเองจากความรับผิดชอบในกฎหมายภายในเนื่องจะมีอํานาจนอกเขตดินแดนของผามนาจพวกนี้แล้วจะทํำยังไงจะต่อรองยังไงยกเลิกอํานาจนอกดินแดนพวกนี้ไปดังนั้นเนี่ยดินแดนสยามจึงต้องเลือกว่าจะทํำยังไงกันและพอสงครามโลกครั้งที่1แล้วเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเลือกก็เลยเลือกไปอยู่ร่วมกับพันธมิตรซึ่งเป็นอังกฤษฝรั่งเศสซึ่งช่วงนั้น ต่อต้านเยอรมันออสเตรียฮังการีแล้วก็มีอื่นๆตุรกีอะไรเกี่ยวข้องด้วยไม่มากก็น,น้อยแล้วก็อยู่ในกรอบของการชนะสงครามประกาศสงครามชนะสงครามนะครับก็ดูกันแล้วกันนะฮะว่าถูกรลอมโดยใครดินแดนที่อยู่ในสภาพชักเยอะทางการเมืองก็ทราบก,กันอยู่ ใช่ไหมครับซึ่งมีปมจนปัจจุบันแต่นอกเหนือจากนั้นในลำดับโลกนั้นเนี่ยก็มีประเด็นที่ฝากคิดว่าเราไปร่วมกับสงครามร้องนั่นหนึงเนื่องจากตัดสินเป็นอย่างนั้นมีผลประโยชน์บางอย่างนะครับของประเทศนะครับแล้วก็ในแนวหนึ่งที่ไปร่วมกับฝรั่งเศสกักกังกฤษก,ก็อยากจะเป็นการต่อรองเหมือนกันให้เปลี่ยนแปลงอิทธิพลสองประเทศนั้นโดยเฉพาะ Ex t r a t e r r i t o r i a l ียที่ที่มีในภูมิภาคเรา สงครามโลกนั้นย่งจบมีการตั้งระบบร่องประเทศเกิดขึ้นมาองค์การร่องประเทศพูหุภาคหลายประเทศเนี่ยจะเป็นครั้งแรกนะครับก็คือ l e a g u e n f n a t i o n s ที่เรียกว่าสันติบาตช,ชาติประเทศไทยเป็นประเทศแรกประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกและนี่เป็นวงจรครั้งแรกที่โลกนะครับมาร่วมกันในองค์การร่องประเทศระดับใหญ่พูหุนะครับซึ่ง เรีวยกว่าเป็นบอ่อเกิดขององค์การระหว่างประเทศชนิดหนึ่งบวกกับกฎหมายรางประเทศก็ได้ครับโดยให้มีประเด็นระหว่างประเทศอยู่ในกรอบของการเจรจามากยิ่งขึ้นในดิปโลมาซีและหลักสากลที่เรียกว่าเป็นกฎหมายรางประเทศคดีเมืองก็เกี่ยวกับรัฐอย่างน้อยและไปในการไปร่วมกับ League of Nations นั้นเนี่ยประเทศไทยก็แอคทีฟนะฮะออฟเฟอร์แม้แต่ให้มาจัดประชุมในเมืองไทยก็มีแบง g อกคอนเฟอเรนซ์ก็มีกับสันนิบาตชาติ และประเด็นเนี่ยระหว่าง l e g u l a t i o n s กับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยที่ใหญ่มากที่ประเทศไทยก็ไปร่วมด้วยก็คือ 1. ในเรื่อง drugs เนื่องจากบางฝ่ายอ้างว่าประเทศไทยค่อนข้างจะมี monopoly เกี่ยวกับการ c a าฟิ i n นดังนั้นต้องเจรจานะครับการเปลี่ยนแปลงเรื่อง health ซึ่งจริงๆแล้วในสาธารณสุขของเราในช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะต้องพัฒนามากเลยไม่เหมือนกับ30บาท medical scheme ปัจจุบัน ซึ่งได้รับการชูธงว่าดีมากทั่วโลกและ3ที่แปลกประหลาดมากก็คือเรื่องการค้ามนุษย์หลังจากปี1910 19, 19, ไปเรื่อยๆเนี่ยจนสงครามโลกที่สองเนี่ย 2, มีการร่างสนธิสัญญาข้อตกลงร่างประเทศเป็นครั้งแรกในเรื่องการต่อต้านค้ามนุษย์ฉบับแปกเกี่ยวกับการต่อต้าน white slave traffic น้องๆพี่ๆฟังดูสิ white slave tra traffic why only whites ห้ามคาดขนขาวห้ามค่าห้าห้าห้ามค่า,าเป็นทาสขนข่า,ขาวแต่ตอนหลังเนี่ยมีสนธิสัญญาประมาณปี1920เนี่ยในเรื่องการต่อต้านการค้าสตรีและเด็กซึ่งประเทศไทยสยามช่วงนั้นเป็นภาคีคั้งแรกและนั่นคือต้นต่อของพอรบการค้าหญิงและเด็กเด็กหญิงที่เราเคยมีตั้งแต่ตอนหลายปีมาแล้วและตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นพรบค้ามนุษย์ทั่ว,ว,วไปเนื่องจากมีการพัฒนากฎหมายประเทศ นอกจากนั้นก็มีประชุมที่นี่แล้วก็ที่อื่นที่ใกล้เคียงตอนนี้ในการแสดงออกของประเทศสยามในช่วงนั้นเนี่ยก็ดูถึงผลประโยคของตนเองเหมือนกันมีการประทะกันระดับโลกเท่าที่มีในช่วงนั้นนะครับถามนาจยุโรปญี่ปุ่นด้านนี้นะฮะเราก็ประเทศเล็กแต่ว่าเป็นอิสระก็ถูกดึงเขามีมติประนามญี่ปุ่นในการไปโจมตี จีนในช่วงนั้นเข้าไปมุดแมนชูเรียไปตั้งรัฐบาลเก๋ชื่อแมนชุกขขจำได้ไหมใครเรียนกฎหมายขอาประเทศนะฮะเขาก็ถามในรีกเนชันว่าสมาชิกรีกเนชันเนี่ยรวมทั้งสยามเนี่ยอยู่จะลงมติยังไงจะประนามญี่ปุ่นไหมว่าไงฮะประเทศสยามประนามญี่ปุ่นไหมไม่ประนา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 มญี่ปุ่นก็น่าคิดเหมือนกันนะไม่ประนาม หลังจากนั้นก็อิตาลีไปยึดอบิซิเนียซึ่งกลายเป็นออธิโอเปียตอนหลังก็มีมติในสันติบาตชาติอีกว่าประเทศทั้งหลายรวมทั้งสยามจะลงคะแนนประนามการคุกคามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายประเทศห้ามคุกคามบุกรุกประเทศอื่นใช่ไหมหรือไม่สยามลงมติประนามอิตาลีนะ่าคิดเหมือนกันเปลี่ยนศาสนาะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ e e เกิฟเนชั่นส์ล้มเหลวมก็เรื่องเรื่อง t i ล็ security c u r i t เนี่ยก็คือดูแลประเทศไม่ได้จริงๆไม่สามารถปราบสงครามได้ถึงแม้มีข้อตกลงทั้งหลายอันเคโลบรยองและอื่นๆเ,เกี่ยวกับการปราบสงครามแต่ทำไม่ได้ก็ล้มล้มก็คือสงครามโลกครั้งที่สองและอะไรเกิดขึ้นระหว่างสยามกับสงครามโลกครั้งที่สองครับ ก็แล้วแต่ท่านอ่านทฤษฎีตำราไหนพอสมควรผมก็ไม่อยากจะอ่านทฤษฎีตำราไหนก็อ่านหลายๆอันแล้วเดี๋ยวจะยกมาหนึ่งอันคือใกล้ตัวหน่อยสัพที่นักรีวิวตำราทั้งหลายจะใช้เกี่ยวกับตำราทั้งหลายก็รวมถึงทัศนะของประเทศไทย Ambivalent หรือ Ambiguous ก้อนข้างจะมัวมัวตีได้สองในอะก็เพราะว่าอาจจะไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากหน่อยใช่ไหมฮะ ถึงแม้เราก็บางท่านอาจจะรักโกเบรินะฮะแต่ก็มีทฤษฎีว่าอาจจะใกล้ญี่ปุ่นมากไปนิดนึงนะฮะอีกฝ่ายก็บอกว่า astute ฉลาดเฉลียวคงอยู่ได้แลวพอกำลังจะจบสงครามก็เปลี่ยนได้นอกจากนั้นมีเสรีไทยอีกใช่ไหมนะฮะนะตอนหลังก็ต่อรองได้จนคงอยู่ดินแดนได้พอสมควร It was just appropriate ก็เหมาะสมในช่วงนั้นละเท่าที่เจรจากันได้และตัดสินได้ในความอลเวงของสงครามโลกครั้งที่สองท่านจะเดินตามทฤษฎีไหนในบทบาทของสยามในช่วงนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าบังเอิญผมมีหนังสือไม่ใช่งผมเนี่ยล่าสุดอยู่อันหนึง่งชื่อคนไทยในสยามเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองนะครับแล้วก็บังเอิญ ของผมเนี่ยเป็น p e r s o n a น v i ว w p o i n t นิดนึ่งเพราะว่าบทที่แคนนี้เกี่ยวคุณพ่อผมกายภาพแผนศัลยแพทย์นักสู้ซึ่งอยู่ในกลางสงครามตั้งแต่หน้า149คงไม่เลมวม่าในสงครามมันมีมนุษย์ที่ถูกกระทบนะฮะเสมอและบังเอิญนี่ก็คือมนุษย์คนนี้ก็คือคุณพ่อผมเนี่ยตอนนั้นเรียนหนังสืออยู่หน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะใส่เสื้อจ็อกกิ้ง <c oughs> เดี๋ยวนี้ผมก็ยังจ็อกอยู่นะครับแล้วก็ไปเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนทุนไปแล้วก็ ไม่ได้มีทรัพยากรอะไรนักนะฮะแต่ว่าในช่วงที่สงครามเกิดเนี่ยทรัพยากรก็หายไปมากขึ้นหนึ่งก็คือเมื่อเวลา6.13นเพียงหนึ่งนาทีต่อมาเสียงวีดวิวที่ฟังวังเวงน่ากลัวของเครื่องบินทิ้งระเบิดที่พุ่งตรงเข้าหาเป้าหมายก็ดังตามมาสมานคว้าหมวกเหล็กแล้ววิ่งไปที่หน้าต่างเขาเห็นลูกโป่งใหญ่ๆมากมายที่ลอยสูง เพื่อการการทิ้งระเบิดลงมาล้วนกําลังถูกเผาไหม้ด้วยเปลวปลิว,ลวของในห้องนั้นของคุณพ่อหมดรวมทั้งหนังสือทั้งหลายที่ต้องไปสอบวันลงขึ้นจะเป็นแพทย์ไฟไหม้หมดไฟไหม้หมดนั่นคือที่มาของผมหนึ่งส่วนที่มานั่งอยู่ตรงนี้จากคุณพ่อที่ทุกอย่างไฟไหม้หมดหนังสอือก็ไฟไหม้หมด แต่ตอนหลังก็เป็นแพทย์เฉลยกมเพราะฉะนั้นจะใครจะเป็นผู้พิพากษาของประวัติศาสตร์ก็ฝากคิดนิดีก็แล้วกันผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับในเรื่องนี้แต่ยุคหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนั้นประเทศไทยก็เป็นภาคีของกฎบัตรสิทิชาติ United Nations ตั้งแต่ต้นต้องการเป็น identity recognition ขอกลับมา ในเวทีสากลและนอกจากนั้น,นแสดงออกมากเลยตราสารที่สำคัญกยกมือให้ Universal Declaration of Human Rights ปฏิญญาสากลของปี1948ก็ยกมือให้และอันนี้ก็แทรกเข้าไปอยู่ในประดุลของเราในช่วงนั้นนะครับตอนนี้พอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับผมคิดว่าจนปี2014เนี่ยข้อท้าทายที่เกิดขึ้นที่พัฒนามากขึ้นในร้อยกว่าปีเนี่ยนะครับ คงจะมองเห็นได้ภายใต้ catchwords บางอย่างก็คือ 1. globalization ซึ่งผมฟังแล้วก็จริงๆมันก็เริ่มเป็นคลีเช่ไปแล้วนะครับพูดจะจนเบื่อแล้วแต่อยากจะมองว่า globalization ไม่ใช่แต่เรื่อง wto ไม่ใช่เรื่องการค้านั้นสิทธิมนุชยชนก็เรื่อง globalization สิ่งวัดล้อมการอยู่รอดภายพิบัติธรรมชาติก็เกี่ยวข้องกับ globalization ทั้งนั้น 2. multilateralization คือเราใน diplomacy ปัจจุบันนี้และกฎหมายของประเทศด้วยเรามีหลายลำดับที่ควบคู่กันไป ทวิภาคสองประเทศภูมิภาคอาเซียนพหูภาค UN และอื่นๆน,นะฮะ r e l ationship <Relations hip S 1> เป็น cross relationship หลายอย่างซึ่งเราก็ต้องพยายามดูผลประโยชน์ของประเทศหนึ่งส่วนแต่ไม่ลืมหลักเกณฑ์บางอย่างเช่นห้ามคุกคามห้างบุกรุกประเทศอื่นครับส pluralization ก็คือมีแอคเตอร์มากขึ้นจริงอยู่ในกฎหมายของประเทศเดิมมักจะมองเป็น r e ล ationship ระหว่างรัฐะแต่ปัจจุบันนี้มันก็ไม่ใช่หรอกมีตัวแปรต้องเข้ามาเยอะแยะ นอนสเตตแอคเตอร์นี่สำคัญมากในสงครามทั้งหลายประชาสังคมก็มีเสียงผมมีนิสิตคนหนึ่งผมชอบมากเลยนะฮะเขาผมถามเขาบอกจาริตประเพณีเดี๋ยวนี้ในกฎหมายประเทศเกิดขึ้นยังไงในห้องที่นี่นะฮะนิสิตคนนั้นบอกเกิดจากโซเชียลเว็บสองล้านเสียงในอีเมลหรือในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยสำคัญมากในการสร้างพลังในด้านกฎหมายให้ได้ผมว่าน่าคิดเหมือนกันนะ ในแนวหนึ่งหลายสน่นทิสัญญาปัจจุบันนี้ก็เกิดเพราะโซเชียลเว็บนั่นแหละนะครับเน็ตเวิร์กทั้งหลายที่ผลักดันนะฮะให้มีแรงที่เจรจากรรัฐะเพื่อนำไปสู่สนิัญญาดังนั้นแอคเตอร์ทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปอีกการนึ่งที่ผมคิดว่าจะเห็นมากเลยใน10-20ปีที่ผ่านมาก็คือผมจะเรียกว่า responsibilization <c oughs> ความรับผิดชอบเปลี่ยนไปนะ sovereignty อำนาจทปไตยเนี so ่ย ซึ่งบางท่านนึกเดิมว่ามันจะเกี่ยวกับรัฐถานะฮะถูกอ้างตอนหลังมากขึ้นว่าอำนาจพิตายนั้นคือหน้าที่ของรัฐด้วยที่ต้องดูแลประชาชน sovereignty is based on responsibility และทุกวันนียได้ยินนี่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่ sovereignty ลอยอยู่ฉันทำอะไรก็ได้ในประเทศนั้นไม่ใช่แล้วท่านอย่างนึกว่าท่านทำอะไรในประเทศนั้นก็ได้แต่อย่างนี้นไม่ใช่ฮะทำมากไปในบางอย่างละเมิดอ,อะไรมากไปเดี๋ยวนี้ คณะมนตรีครมมังนคงของสภานิติติก็ส่งตัวท่านไปขึ้นศาลอาญางประเทศไม่จําเป็นต้องเป็นภาคีสมาชิกของอะไรเลยแบบตัวกบฏทั้งหลายปัจจุบันก็ขึ้นอยู่กับศาลอาญางประเทศถูกตัดสินไปแล้วสองรายนะครับกบฏนั้นก็ไม่มีเยยวาที่จะควบคุมกันในรัฐแต่ต้องนําไปขึ้นถึงศาลโลกในลําดับอาญาร่องประเทศนะครับนี่คือ